ไฟแช็กทานหมดใช้งานไม่ได้ง้างฝาครอบแล้วดึงฝาครอบออกเอาเฟืองล้อจุดไฟออกจากนั้นใช้ทานจากไฟแช็กที่แก๊สหมดแล้วนำมาใส่นะครับโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับเฟืองจุดไฟไว้แล้วนำทานมาวางลงในลักษณะนี้จากนั้นดันเข้าไปที่บริเวณสปริงให้ลงรู เมื่อลงรูแล้วใส่เฟืองสำหรับจุดไฟให้เข้าที่จากนั้นก็จุดไฟแช็กได้เลยนะครับนี่นะครับไฟแช็กสามารถใช้งานได้แล้วหมุนเพื่อปรับให้ไฟแช็กแรงขึ้นตรงนี้เสร็จแล้วนำฝาครอบไฟแช็กมาใส่บีบให้แน่น แล้วก็สามารถนำไฟแช็คไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีใส่่านไฟแชค็คแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ